แกรมสตูดิโอเข้ารับรางวัล Best International Business Award 2022ไม่ธรรมดามากๆเลยล่ะครับสำหรับแกรมสตูดิโอบริษัทออกแบบตกแต่งภายในแบบครบวงจรที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Best International Business Award 2022สาขาองค์ธุรกิจด้านการออกแบบตกแต่งภายในมาตรฐานระดับสากลยอดเยี่ยมแห่งปีงานนี้เขาจะว่ายังไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับผมรันครับพงศ์รัตน์รัศมีการโคฟาวเดอร์จากบริษัทแกรมสตูดิโอครับมารับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมแล้วก็เข้าสู่ระดับสากลแห่งปีเราเป็นธุรกิจออกแบบที่เป็นธุรกิจยุคใหม่ที่เน้นสรรสร้างเรื่องของคาแรคเตอร์ในเรื่องของการดีไซน์เป็นหลักแล้วก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตต่างๆซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะกระจายสู่ทั่วประเทศไทยครับทุกอย่างสำหรับธุรกิจของผมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันมีค่อนข้างมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะแต่ด้วยยุคใหม่เนี้ยเราพยายามทำสายธุรกิจของเราเนี่ยให้เป็นลักษณะที่เป็นแบบ easy ก็คือทุกอย่างจะง่ายแล้วก็สะดวกไปหมดนะครับเพื่อตอบโจทย์ในยุคสมัยนี้แล้วก็ทำให้บริษัทของเราเนี่ยสามารถเป็นบริษัทที่สามารถเข้าสู่ระดับมหาชนได้ในอนาคตนะครับโดยการที่จะกระจายแฟรนไชส์ซึ่งในยุคสมัยเนี่ยยังไม่มีในประเทศไทยนะครับคือเราจริงแล้วเราคาดหวังให้คนที่ทำงานในสายธุรกิจเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทีมช่างหรือว่าทีมบุคลากรที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับบริษัทดังนั้นเนี่ยเราเลยพยายามวางซิสเต็มระบบแล้วก็ในเรื่องของการผลิตต่างๆเนี่ยเพื่อ cover ในเรื่องของการติดตั้งการออกแบบในทุกภาคส่วนนะครับในอนาคตเนี่ยเราสามารถกระจายได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานผมหรือว่าไม่ได้อยู่ในสายงานผมเนี่ยก็สามารถที่จะทำธุรกิจนี้ได้เติบโตจากธุรกิจนี้ได้เหมือนกันประมาณนี้ก็จริงๆเป้าหมายปีนี้เราเริ่มจากการเซตระบบครับแล้วก็วางธุรกิจ business ของแกรม PO อยู่ประมาณสัก100ล้านซึ่งตอนนี้เราก็ถึงละแต่ว่าในปีหน้าเราจะดีดกลับไปประมาณ 3-500 ล้านนะครับโดยการกระจายธุรกิจที่เป็นสาขาลูกที่จะเพิ่มเติมรวมถึงในเรื่องของระบบต่างๆที่ผมได้เรียนแจ้งไปเมื่อกี้นะครับแล้วฐานลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่ม high luxury หมดเลยนะครับแต่การเปิดสายงานธุรกิจใหม่ของเราเนี่ยเราจะกระจายทั่วประเทศซึ่งนั่นหมายความว่าคนทุกๆกลุ่มทุกtarget เนี่ยจะสามารถที่จะซื้อโปรดักต์ของเราได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถที่ทำธุรกิจของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันจริงๆยึดหลังจริงๆเราก็มีมาตรฐานของเราในเรื่องของไอเดียนะครับในเรื่องของจรรยาบรรณต่างๆนะครับจะเป็นแต่ว่าหลักๆในการที่เราทำธุรกิจนั้นเนี่ยผมมองว่าการสร้างระบบซิสเต็มทุกอย่างการสร้างเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนะครับในด้านธุรกิจในสายงานผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำให้ธุรกิจเติบโตแล้วก็ทำให้คนที่รุ่นหลังหรือว่าในคนที่อยู่ในกลุ่มที่เขาไม่เคยเข้ามาในธุรกิจแบบนี้สามารถเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเสพแล้วก็สามารถที่จะไปได้กับบริษัทของเรานะครับแกรมสตูดิโอครับมีทุกช่องทางเลยครับก็คือไม่ว่าจะเป็น IG นะครับหรือแกรมสตูดิโอแล้วก็รวมถึง Facebook นะครับแกรมสตูดิโอเหมือนกันนะครับสามารถติดต่อได้ทั้ง2อย่างเลยหรือไม่ก็แม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับ0989799888สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาครับ